น่าจังพูดถึงคุณปู่ไพวงในรายการข่าวเรียกว่าคุณดังนั่งเคียพูดถึงรายการที่เกือบทำพากันวิทย์พาเข้าเรือนจำซะแล้วรวมทั้งหลุดพูดวงนายปู่ไพวงพ่อสงการยกหูโทรหาเต๋าทีวีภูค่ะให้แก้ข่าวช่วยแมทพรณีจากข่าวอ้ําอีกด้วยโดยลีน่าจังเผยว่าที่ชอบเหน็บคนอื่นเนี่ยฉันไม่ได้บ้าฉันเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าวันไหนฉันไม่ด่าคนดูเนี่ยมันหลักร้อยแต่พอฉันด่าฉันเนี่ยขึ้นคนเดียวคนดูมันหลักล้านยอมรับสร้างกระแสเรียกเรตติ้งและฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยเพราะว่าฉันด่าใครทั้งนั้นคนนั้นเนี่ยมันปังคนนั้นเนี่ยรวยคนนั้นเนี่ยรวยที่ชอบไม่ชอบมีคนไม่ชอบช่างมันฉันไม่แคร์เพราะว่ามันมีแต่พวกโรคจิตไงพวกกระเทยโรคจิตชอบมาดูฉันบางคนนะคะปลอมมาเป็นร้อยเฟซมาด่าฉันอ่ะบางทีก็ปลอมเป็นหน้าฉันมาด่าฉันเองนี่แหละเรื่องปากพากันซวยฉันว่าเธอเนี่ยจะเข้าคุกตอนนี้แล้วเนี่ยเสร็จรายการจะไปแจ้งความเอาเธอเข้าคุกเนี่ยเรียกกูมาด่าให้เกียรติหน่อยนะคะมาเพราะว่าเป็นคนดังนั่งเคียร์ไม่ได้มาให้แกด่าจ้ะเอาไหมเอาไหมพอจบรายการไปข้างนอกแล้วคนฉลาดเรื่องอัมพัชราภาเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงค่ะพี่เอสุภชัยเองเจอคนที่งานของพี่ติ๋มทีวีภูเข้ามากอดฉันเอบอกว่าอย่าร้องไห้นะหนูจะร้องไห้ตามคนดู10ล้านเลยในเพจฉันแล้วนางยังบอกว่าขอฝากน้องอ้ําด้วยนะไม่แปลกเลยว่าทำไมเอสุภชัยเนี่ยจึงรวยเป็นพันล้านเพราะว่านางปากหวานนางฉลาดนางรู้ว่าฉันคือนักวิเคราะห์ข่าวอันดับ1ตัวแม่ไงวันนี้ป้าไพวงพ่อผัวแมทพิรณีก็โทรมาหาเต๋าทีวีภูนะบอกว่าเนี่ยเต๋าไม่ช่วยน้องแมทเลยนะพ่อผัวออกมาปกป้องนะปกป้องลูกสะใภ้บอกว่าเธอไปปล่อยข่าวทำไมเต๋าบอกว่าไม่ใช่หนูค่ะแต่เป็นจุดๆเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถูกเปิดเผยค่ะ